นับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้สวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับให้พี่แนะนำตัวนิดนึงครับครับผมชื่อเป้าครับคนดูแลสวนที่นี่ครับพี่เป้าเป้าครับเป้าพี่เป้านะเป้าครับไม่ใช่เป้าอยู่กับสวนทุเรียนมานานแล้วยังครับพี่ก็ตอนนี้ก็ประมาณ 2-3 ปีแล้วครับ 2-3 ปีก็คือเข้ามาอยู่ที่สวนนี้ครับผมดูแลดูแลให้กับสวนเท่าแก่หรือว่าเท่าแหละดูแลให้เท่าแก่ครับให้เท่าแก่เนาะครับสวนแปลงนี้อายุกี่ปีแล้วครับพี่ที่เราเห็นห้าจะเข้า6ปีแล้วครับประมาณนี้เริ่มให้ผลผลิตแล้วเริ่มแล้วครับปีนี้ปีแรกฮะเหนื่อยไหมพี่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเหนื่อยไหมเหรอก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับมันก็ทำงานเรื่อยๆสบายๆครับ ถือว่าเราก็อยู่กับทุเรียนเนี่ยเนาะค่อยๆทำค่อยๆแต่งไปนะครับอันนี้ผมอยากทราบในเรื่องของงานที่พี่ทำในแต่ละวันตั้งแต่ปีแรกที่พี่มาอยู่เลยปีแรกที่เข้ามาในทุเรียนก็ประมาณสัก3ปีปีแรกที่เข้ามาก็ทุเรียนได้ประมาณสัก3ปีจะ4ปีครับครับ3ปีเข้า4ปีใช่ครับช่วงที่เราเข้ามาเห็นแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างฮะตอนเข้ามาแรกๆนี่สภาพนี้ครับแบบมันจะเป็นดินทรายล้วนนะครับไม่ใช่สภาพแบบนี้ครับมันจะเป็นดินทรายล้วนแล้วก็ยังไม่มีพวกร่องพวกนี้ขึ้นมาครับก็สภาพก็จะเป็นต้นที่มันเล็กๆแบบฮะก็ประมาณสักสุดปลายมือเราอ่ะนะฮะสัก3ปีใช่ครับก็ประมาณนั้นนะครับครับเข้ามาปุ๊บโอ้โหเราต้องอยู่อีกต้องกี่ปีมันถึงจะให้ผลผลิตท้อไหมพี่ก็มาแรกๆก็เหนื่อยๆเหมือนกันครับรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยพอผ่านปีที่1ไปปีที่1เริ่มปีที่2เริ่มเข้าที่ก็เริ่มลงตัวเริ่มสบายขึ้นครับเริ่มสบายแสดงพอเข้ามาปุ๊บมาดูแลมาให้น้ำให้ปุ๋ยบำรุงต้นมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราชอบละภูมิใจละใช่ใช่เฮ้ยเราดูแลมันสวยขึ้นดีขึ้นดีครับฮะเข้าปีที่4เข้าปีที่5เขาบอกทุเรียนเนี่ยปลูกประมาณสัก 5-6 ปีก็จะเริ่มให้ผลผลิตถ้าเอาจริงๆแน่ๆก็ประมาณสัก4ปีเริ่มผลผลิตแล้วครับแล้วแต่ที่เราจะวางแผนกันว่าจะเอาตั้งแต่ตอนไหนครับคนที่ทำสวนไม้ผลเนี่ยสิ่งที่เฝ้ารอที่สุดก็คือผลผลิตใช่ครับที่พี่ได้เห็นผลผลิตครั้งแรกเนี่ยความรู้สึกพี่เป็นยังไงโอ้หายเหนื่อยเหมือนกันนะครับหายเหนื่อยครับดีครับรู้สึกแบบหายเหนื่อยถ้าผลโดกดีแล้วก็อะไรหลายๆอย่างปัจจัยรวมหลายๆอย่างมันไม่เกิดภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันอยู่กับเราได้ก็มันเพิ่มผลิตให้เราได้ก็ดีครับก็ดีขึ้นก็ดีเลยภัยธรรมชาติธรรมชาติทางด้านนี้มันมีอะไรบ้างครับที่พี่เจอมา 2-3 ปีที่ผ่านมา 2-3 ปีก็หลักๆก็ลมครับส่วนใหญ่ลมหนาวหน้าหนาวนี่พายุก็จะไม่เท่าไหร่ครับจะเป็นลมซะส่วนใหญ่กิ่งก้านหักไม่พี่ถึงหรือว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นโค่นครับมีโค่นมีโค่นบ้างมีโค่นโค่นส่วนใหญ่ก็ข้างล่างจะโค่นไป2ต้นไปเนี่ยนะครับลมแรงลมแรงครับอันนี้ก็คือเป็นภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ใช่ครับแต่ส่วนนี้ใช้เทคโนโลยีต้องบอกว่ารุ่นใหม่ละการวางระบบการชักล่องการให้น้ำให้ปุ๋ยผมดูว่ามันเป็นสวนที่ไม่ใช่สวนยุคเก่าสมัยก่อนนะครับแล้วก็ยังมีเทคนิคนะในการตัดยอดนะอันนี้ทำเพื่อป้องกันใช่ครับป้องกันไม่ให้มันสูงจนเกินไปเจอลมปะทะใช่ครับเพราะที่นี่ลมจะแรงมากฮะถ้าเราเอาไว้สูงมากเกินไปมันก็จะต้านลมไม่ไหวครับถ้าสมมุติว่าลมมาแรงๆอ่ะลมมาด้านนี้นะครับใบฝั่งนี้มันก็จะพังหมดเลยถ้าโดนลมหนักๆแล้วก็ใบฝั่งนี้ก็จะหลุดร่วงหมดก็เห็นแล้วมันก็เหนื่อยกุศลเลี้ยงมาเนาะมาเจอลมตายแล้วมาแบบไอ้นี่ครับมันก็เสียดายเหมือนปีที่แล้วลมก็จะแรงมากก็ใบแถบที่โดนลมหนักๆก็จะหักก็จะพังไปเลยเข้าในปีที่5เข้าในปีที่6เนี่ยเห็นพี่เริ่มมีการวัดใช่ไหมฮะตัดยอดใช่ครับใช่ครับอันนี้พี่ไว้ต้นสูงประมาณเท่าไหร่ครับสูงกี่เมตรนะฮะ3วาครับ3วาก็ประมาณ6เมตรครับ6เมตร6เมตรนี่เราก็จะตัดยอดทิ้งเลยใช่ครับเนี่ยแล้วก็เลี้ยงกิ่งแขนงเลี้ยงกิ่งเลี้ยงกิ่งก็ไม่ได้เลี้ยงอ่ะครับก็ปล่อยไปมันก็มาตามธรรมชาติใช่ครับนะแล้วก็เริ่มให้ดอกแล้วอย่างช่วงที่เรามาถ่ายทำรายการเนี่ยเป็นทุเรียนตรงนี้เป็นทุเรียนปีใช่ไหมฮะไม่ได้ทำสารไม่ใช่ทำสารก็คือออกตามธรรมชาติในปีที่หนึ่งปีหรือว่าปีแรกแล้วใช่ครับใช่ครับบางต้นก็เริ่มให้ผลผลิตที่สวยงามบางต้นก็อาจจะยังไม่พร้อมมากใช่ครับก็ถือว่าเป็นทุเรียนสาวนะจะให้ผลผลิตเต็มที่นี่ต้องประมาณกี่ปีถ้าจริงๆก็หก
ีขึ้นไปครับขึ้น6ปีขึ้นไปอันนี้คือเราเร่งทำเต็มที่เลยใช่ครับให้ออกมาเลยใช่ครับนะครับการทำให้ทุเรียนออกดอกนี่มันยากไหมพี่ยากไหมล่ะครับมันก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกันครับพวกงดน้ำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็งดน้ำแล้วก็อะไรแล้วก็บำรุงหลายๆอย่างครับครับธรรมชาติด้วยใช่ครับต้องธรรมชาติเป็นหลักครับเพราะส่วนใหญ่มันก็ต้องธรรมชาติช่วยครับอย่างสมมติว่าทำมันเริ่มให้เรียกถึงฤดูที่มันเขาจะต้องออกดอกให้ผลเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยทำผ่านมาเนี่ยพี่ทำอะไรมาบ้างครับอ๋อต้องมีให้ปุ๋ยให้น้ำตามเวลาครับตามปกติมีให้ปุ๋ยก็ให้น้ำพ่นยาทั่วไปครับครับเรามีจังหวะในการแต่งไหมฮะก็แต่งช่วงไหนบ้างแต่งรูปแต่งดอกก็มีครับมีอย่างอ่ะจะระยะดอกเนี่ยเรามีการตัดแต่งหรือว่าการปิดออกบางส่วนก็ระยะดอกส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยแต่งกันนะครับไม่แต่งปล่อยเขาก็ปล่อยไปเลยฮะปล่อยให้มันติดรูปไปก่อนติดไปก่อนใช่มาแต่งครั้งแรกตอนครั้งแรกถ้ามาแต่งอีกทีก็ตอนติดรูปแล้วฮะตอนติดรูปแล้วก็ถ้าติดรูปนี่ก็ถ้าจะแต่งให้ขาดเลยก็ประมาณรูปเท่าไข่ไก่แต่ประมาณก็จะประมาณลูกเท่าไข่ไก่เท่าไข่ไก่หรือเท่ากับขนาดกำปั้นครับก็จะแต่งขาดไปเลยแต่งให้ขาดนี่หมายความว่าคือจะแต่งให้ขาดก็คือเราจะนับปริมาณจำนวนว่าเราจะเอาต้นเนี้ยเราจะเอาลูกประมาณเท่าไหร่เอากี่ลูกนับลูกเลยใช่ครับที่เหลือเอาออกเลยใช่ครับอย่างสมมติว่าต้น6ปีเนี่ยเราจะเอาไปสัก30ลูกเนี่ยก็คือถ้ามันติดเยอะๆเราก็ต้องเอาออกเรานับลูกเลยให้แต่งให้ขาดหมายความว่าเราจะเอา30ลูกใช่ครับแต่งออกหมดเลยให้เหลือแค่30ลูกแล้วก็แต่งเหลือไว้ประมาณสัก35ลูกเผื่อไว้เผื่อหลุดร่วงเผื่อเงี้ยครับแล้วก็อย่าให้ขาดประมาณ30ครับก็คือเอาไว้สัก30ถึง35ลูกอันนี้เค้าเรียกว่าแต่งให้ขาดไปเลยใช่ครับไอ้นี่เพื่ออะไรครับเพื่อทรงของลูกมันจะสวยครับจะเป็นทรงกลมสวยๆความสมบูรณ์ของลูกใช่ครับแล้วก็ช่วยพละการทำงานของต้นให้ลดลง มันจะได้สมดุลกันแบบทุกอย่างนะครับไม่แบกน้ำหนักใช่ไม่แบกน้ำหนักจนเกินไปต้นก็จะไม่โทรมใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการเป็นวิธีในการที่เราจะต้องปฏิบัติในแปลงใช่ครับอย่างสวนนี้ปลูกพันธุ์อะไรครับอันนี้จะเป็นข้างบนนี่จะเป็นหมอนทองแล้วก็ข้างล่างจะเป็นพันธุ์นกกระจิบครับอ๋อมีนกกระจิบด้วยครับนกกระจิบก็ประมาณ100ต้นแล้วก็หมอนทองก็200ครับ200ต้นครับประมาณเดือนไหนวันไหนฮะถ้าทุเรียนจริงๆก็ประมาณ120ถึง140วันจะตัดได้ครับแล้วตัดคือเราตัดแก่เต็มที่เลยใช่ครับเอา120 140วันใช่ครับก็นะครับเนี่ยก็เหลือกี่วันได้ตัดครับพี่ถ้าเป็นรุ่นข้างหน้าเนี่ยนะเหลืออีกกี่วันนะฮะก็จะประมาณปลายเมษาปลายเมษานี้ได้ตัดราคาดีมั้ยพี่ปีนี้ราคาก็ต้องดูที่ตลาดยังลุ้นอีกทีต้องลุ้นอีกทีครับแสดงว่ามันมีขึ้นลงโดยที่เรายังไม่รู้เลยยังไม่รู้เหมือนกันครับคือวันนี้กับเดือนหน้าเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าราคาวันต่อวันดีกว่าครับพูดง่ายๆราคาทุเรียนเนี่ยเป็นวันต่อวันเลยครับถ้าสมมติวันนี้5บาทลำต่อไปก็อาจจะขึ้น10บาทหรือจะลดลงไปอย่างเงี้ยครับต้องวันต่อวันเป็นต่อวันเลยนะก็เอาแน่ไม่ได้ใช่เอาแน่นอนไม่ได้แต่หน้าที่ของเราก็คือต้องทำให้ดีที่สุดต้องทำให้ดีที่สุดทำให้ลูกสวยที่สุดทำให้ติดผลผลิตให้ดีที่สุดทำให้เอาลูกสวยที่สุดอย่างเงี้ยครับดูแลต้นยังไงไม่ให้มันโซมไม่ให้มันเป็นโรคเงี้ยครับหน้าที่ของผมอันนี้คือหน้าที่ของเราแล้วก็เป็นหน้าที่ของชาวสวนทุกท่านด้วยส่วนในเรื่องของราคาก็ต้องไปวัดกันว่าวันต่อวันใช่ครับใช่มันก็มีขึ้นมีลงตามเขาเรียกว่าตามปริมาณของผลผลิตใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกมีปัญหาไหมมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นภาวะภายนอกใช่ครับซึ่งเราไม่สามารถที่ไปควบคุมได้ใช่แต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือการดูแลการใจใส่ใช่การเอาใจเข้าไปทำนะการที่เราเดินดูทุกวันการที่เราทำงานทุกวันการเอาใจเข้าไปทำเนี่ยนะก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยออกมามีคุณภาพด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดทุเรียนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของต้นตายครับนะครับเริ่มมีมากครับอันนี้เราก็คือต้องป้องกันนะอย่าให้ต้นทุเรียนเนี่ยแบกน้ำหนักจนมากจนเกินไปอย่างที่พี่บอกใช่ครับใช่นะฮะก็จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ได้นะครับมันก็จะอยู่กับเรานานๆใช่ครับ ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับพี่ครับนะฮะขอให้พี่พูดอะไรกับทางท่านผู้ชมนิดนึงครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากให้หลายๆคนก็ช่วยอุดหนุนผลไม้ไทยก่อนแล้วกันครับเพราะว่ายังไงก็คนไทยทำก็จะดีกว่าครับถ้าคนไทยเหลือก็
ลี่ยนผลผลิตก็ไปส่งนอกกันแล้วกันช่วยกันครับเพราะว่าทางคนทําสวนก็ไม่ใช่กําหนดราคาเองส่วนใหญ่ครับก็อยากให้ที่ปริมาณซัพพลายใช่ถ้ามีความต้องการมากราคาก็แพงใช่ครับอยากให้หรือบางทีก็เรียกว่าอะไรอยู่ในกระแสบางทีมันก็อยู่แพงมันก็แพงขึ้นมาก็แพงขึ้นเลยครับนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เปามากๆนะครับได้ให้ความรู้กับพวกเราเล็กๆน้อยๆครับยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ